วันนี้อยู่กับ MD Minecraft ค่ะใน Minecraft Modpack Engineer Lite ชีวิตของวิศวกรไงโอ้ดาเพชรเดี๋ยวไมตี้สเกลตันมาเซพวกมอนเตอร์ที่มีชื่อค่ะมันมักจะเก่งโอ้ถึกอะไรขนาดนี้แล้วเวลาที่เขาตายเขาก็จะดรอปของดีๆได้กระดูกแฮชแล้วก็ได้1เอเมอรัลด์ค่ะเรามาตามแม่น้ำค่ะเพราะเราจะบอกว่าแม่น้ำอ่ะมันมีเคลย์อยู่เนี่ยมาขุดเคลย์กันก่อนเคลย์ก็เป็นบล็อกนี่ค่ะสีนี้เลยเอ๊ะแปลกแฮะปกติถ้าเราขุดบล็อกใต้น้ำเวลาที่เราดำน้ำเราต้องขุดช้าสิแต่นี่ไม่รู้สึกถึงความขุดช้าเลยค่ะออกซิเจนค่อยๆลดลงโอ้โหอยู่ได้นานจิ๋วๆรู้สึกว่าดำน้ำได้นานกว่าปกติด้วยนะคะเนี่ยถ้าเป็น Minecraft ธรรมดานี้อยู่ในน้ำนานขนาดนี้ไม่ได้นี่ไงกระดูกอยู่นี้ค่ะเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์1อันเอากระดูกมาย่อยย่อยไม่ได้อ๋อรู้แล้วค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดนี่เลยหิน3ก้อนใส่แบบนี้เดี๋ยวนะนี่อะไรอ๋อใช้เป็นที่ตักน้ำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเอาไปทำเป็นแม่พิมพ์ได้อ๋อโอเคแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นครกกับซากแล้วก็เอามาตำค่ะกระดูกเลยนี่ไงได้บนมิวแล้วแล้วก็บนมิลค่ะผสมกับเคลย์แบบนี้เราจะได้เป็นดินเหนียวค่ะที่ยังไม่ผ่านการเผาต่อเผาไปซะนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นนี้ค่ะโพซิเลียนบริกเควสเสร็จเรียบร้อยรับรางวัลค่ะเป็นอาหารเอาเตาสิสัก2เตาแล้วกันค่ะไหนเอ่ยเผาเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาคราฟแล้วอย่างแรกคราฟตัวหลอบเนาะเตาไฟค่ะเรียกง่ายๆไม่สิอันนั้นมันตัวหลอมส่วนอันเนี้ยเตาไฟแล้วก็ฐานแม่พิมพ์ค่ะตามด้วยท่อทรงส่วนท่อนี้ต้องเอาไปเผาก่อนจัดไปค่ะเพราะตอนแรกอ่ะมันยังเป็นแค่ดินเหนียวเนาะเครื่องปั้นดินเผาค่ะที่ยังไม่ผ่านการเผามันก็ยังไม่แข็งไม่ทนทานหลักการใช้งานเตาเผาง่ายมากๆค่ะอย่างแรกวางตัวให้ความร้อนจากนั้นวางตัวหลอมค่ะแล้วก็วางฐานมันแล้วก็ท่อทรงนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยมีแค่นี้เลยค่ะแต่อย่างแรกเขาให้เราหลอมเคลย์นี่งั้นก็จัดด้วยเคลย์ไปเลยค่ะโอ้โหทีละ1ก้อนเหรอจะดีหรือเอาเคลย์มาคราฟเป็นบล็อกสิถ้าหลอมเป็นบล็อกได้จะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะถอดออกใส่บล็อกอุ้ยหลอมไม่ได้อุณหภูมิความร้อนไม่เพียงพอที่จะหลอมไอเทมนี้ได้แล้วค่ะนี่เห็นมะน้ำนี้ค่ะก็คือเคลย์นั่นเองใส่เข้าไปต่อค่ะหลอมเรื่อยๆเลยหิน3ก้อนค่ะคราฟแบบนี้ได้แล้วเราจะไปทำแม่พิมพ์เคลย์ค่ะใส่เข้าไปจึ๊บแล้วก็กดนั่นแหละขอให้ได้แม่พิมพ์เถอะนะจะได้ไหมไอถือในมือค่ะนี่ได้แม่พิมพ์ถังน้ำมาแล้วแล้วก็วางต่อแล้วก็กดต่อค่ะตอนแรกหลอมเอาแม่พิมพ์ค่ะไม่พอกำลังเผามันต้องแบบเทเคลย์เหลวเนาะดินเหนียวเหลวค่ะมาแบบให้เต็มเนี่ยตอนนี้เทได้ประมาณครึ่งถังค่ะหรืออีกครึ่งถังรอการเผาอันเดียวนี้ไม่ทันใจอ่ะช้ามากชาติหนึ่งคงไม่เสร็จค่ะนั่นแหละโอเคได้แล้วค่ะเติมต่อเลยแล้วก็ล้อมดินเหนียวต่อกำลังรอให้เย็นค่ะได้แล้วนี่ถังน้ำถังน้ำนี่ค่ะเป็นถังน้ำแบบดินเหนียวเนาะ
มันสามารถตักน้ำตักอะไรได้ค่ะแต่ถ้าไปตักของที่ความร้อนสูงอย่างเช่นลาวาเนี่ยเราจะใช้งานได้ครั้งเดียวค่ะแล้วเขาก็จะแตกเลยอย่างน้อยเราก็ได้น้ำมาแล้วตีค่ะ Quest Complete รับรางวัลค่ะแล้วก็รับรางวัลเป็นเคลแล้วก็สลามกับเขาให้มา2ถังโอเคเปิดกล่องของตกแต่งบริกส่วนนี้ก็ของตกแต่งด้วยเฮ้ยก็ดูดีนะเนี่ยบล็อกขนแกะค่ะแล้วก็บริกมันเหมือนพรมเลยนะเนี่ยทางลงเหมืองยังไม่ได้แก้เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะยังไงมันก็เดินลงได้เหมือนกันนั่นแหละอ่ะตรงนี้เลยเนาะวางน้ำเลยค่ะยืดไหลไปถึงไหนนั่นน่ะโอ้โอเคแล้วก็ขอลาวา1ถังนี่1ถังใส่น้ำอีก1ถังใส่ลาวาถ้าเราไปเทนี้ถังลาวาแตกแน่นอนค่ะยังไงก็แตกถังที่ทำจากเคลค่ะถ้าใส่ลาวาแล้วไปเทอ่ะมันแตกแน่นอนค่ะใช้ได้ครั้งเดียวใช้แล้วทิ้งแต่ถ้าใส่น้ำมันใช้ได้เรื่อยๆอ่ะแต่ลาวาความร้อนสูงจัดไปสิอ่ะนั่นค่ะหายไปเลยแต่ตอนนี้เราก็หลอมทองได้แล้วทองหลอมเหลวเรียบร้อยโอเคมาขุดเลยท่อส่งวางท่อส่งทางด้านนี้แทนวางไปจัดไปแม่พิมพ์ทองค่ะถ้าเป็นแม่พิมพ์ที่ทำจากดินเหนียวค่ะมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแม่พิมพ์ทองนี่ค่ะใช้ได้อย่างอินฟินิตี้เลยไปหาชาวบ้านกันหน่อยสินายโดดเอ้ยช่างเป็นความพยายามป่ะป่ะป่ะเสน่ห์ของมดแพคอินจิเนียร์ไลท์คือเราจะแบบไม่แป๊บเดียวไปออโต้ได้อะมันจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นช่วงแรกก็อดทนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวออโต้ก็มาเองนั่นแหละโอเคเรามาบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านของวิศวกรมาทำอะไรเอ่ยคำตอบง่ายมากค่ะมาโละกำแพงบ้านเขานั่นเองเพราะว่ากำแพงบ้านเขาค่ะมันทำจากทรีตวูดแพงเขาเล่นอะไรอ่ะนี่แหละมาเลยโละเลยค่ะเราต้องการไม้ชนิดนี้มันเป็นไม้แบบเคลือบน้ำมันเนาะเรายังหาน้ำมันไม่ได้ไงน้ำมันครีโอโซดค่ะก็เลยต้องใช้วิธีขโมยเลาะกำแพงบ้านถ้าชาวบ้านเป็นคนจริงค่ะก็คงจะหัวร้อนแล้วแหละโดนเลาะบ้านขนาดนี้คือเวลาที่เราขาดที่ถูกเนี่ยเราก็มาเลาะเรื่อยๆตรงนู้นค่ะเราก็เลาะไปแล้วแวะแถวริมแม่น้ำหน่อยค่ะหาแซนนิดนึงเราคิดคำนวณเรื่องของวิธีหาแร่มาแล้วค่ะเรารู้ว่าการเอาแร่ไปผ่านเตาหลอมในช่วงแรกมันไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นเราจะลัดไปใช้เครื่องบดเลยจัดไปค่ะเกียร์ก่อนแล้วก็คอนกรีตนี่ไงนั่นแหละปรับได้ตามด้วยมิลสโตนขาดกล่องเก็บของก็ไม่อยากค่ะนี่ไงปรับเลยแล้วก็มาเลยค่ะมิลสโตนเครื่องบดนั่นเองไม้สติก1อันหิน1อันครับรวมกันแบบนี้ให้ได้เป็นลิเวอร์ค่ะอันนี้คือแบบบดยุคเก่าเลยนะวางเครื่องบดไปแล้วก็วางลิเวอร์ไปแล้วก็ใส่ทินไปแล้วก็มันไม่บดเหรอเฮ้ยมันต้องบดสิเอ้ยไม่ใช่ค่ะผิดอันต้องวางข้างบนนี้ What ถ้าไม่ตรงนั้นด้านข้างล่ะเปล่าค่ะเราหยิบผิดอันคือมันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแฮนด์แคล็กค่ะทรีตวูดเกียร์
แล้วก็คอปเปอร์สโตนแบบนี้นั่นแหละได้แหละแหมคือแบบมันเป็นของในมอดค่ะก็ต้องใช้ปุ่มกดที่อยู่ในมอดนั่นแหละแบบนี้ได้ไหมนี่ค่ะจับไปใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมมันค่อยๆขึ้นมาแล้วเป็นคันโยกค่ะที่โยกหนึ่งทีก็จะปั่นได้นิดหนึ่งแล้วก็ต้องมาคอยนั่งกดอ้าวได้แล้วนี่ไงทินดัตแล้วก็คอปเปอร์คอปเปอร์หน้าตายังไงนี่นี่ค่ะ1 2 3ใส่เข้าไปบดต่อเครื่องบดแร่ด้วยพลังแห่งข้อมือไอ้ได้หนึ่งเลยค่ะ3อันนี้เราเลือกที่จะไปเผาธรรมดาแล้วกันเนาะจัดไปค่ะเรามีแม่พิมพ์ก็นี่เลยกดค่ะทีเนี้ยเราก็จะได้เป็นตินนี่หนึ่งงานค่ะเรียบร้อยก็คือมันมีหลายมอนค่ะมันก็เลยมีหลายเส้นทางที่ทำได้แล้วก็3คอปเปอร์2แล้วยุคโบราณมันก็ได้แค่นี้เลยค่ะคงจะเอาเวอร์วังอลังการอะไรมากไม่ได้นั่นแหละเควสคอมพลีทค่ะรับรางวัลเลยเป็นกล่องใส่แร่กับเอมเมอรัลด์แล้วก็เอมเมอรัลด์เอ๊ะทำไมช่วงหลังๆให้แต่เอมเมอรัลด์นะลุ้นสิจืดได้เท่าไหร่ได้อย่างละ3-4อันค่ะโอ้เพราะของในตัวเริ่มรกแล้วอะของในตัวเริ่มรกค่ะก็จัดเก็บเข้าไปใส่เข้าไปแร่ก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนั่นแหละคือในบางเควสค่ะของรางวัลที่เราได้รับเนี่ยมันจะไม่ใช่พวกแร่ไม่ใช่พวกของไม่ใช่พวกของตกแต่งแต่มันจะเป็นเงินค่ะที่เราสามารถใช้ซื้อขายได้นี่นั่นเองเรามีเงินเท่าไหร่อ่ะไม่เห็นจะมีเงินสักบาทเลยแล้วจะไปซื้ออะไรได้ค่ะใช่แล้วนี่ค่ะเควสเนี้ยให้เงินสิบเราก็รับรางวัลแล้วแต่ทำไมเงินของเรามันไม่เข้าตัวในกระเป๋าของเราค่ะไม่มีเงินสักบาทเลยซื้ออะไรก็ไม่ได้ลองสุ่มซื้อดูไหมเนี่ยคือมันไม่มีเงินจริงๆค่ะเนี่ยเห็นไหมกดไม่ได้อะเพราะว่าเงินไม่เข้ากระเป๋าเริ่มเข้าสู่ยุคของการหลอมแร่ใช่แล้วเสียงไหนแม้จะเป็นการหลอมในยุคโบราณอะมันก็ยังได้แร่อยู่ถึงแม้มันจะไม่ดีก็ตามเถอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นต่อในเอพิโซดต่อไปค่ะตอนนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ